สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14มกราคมพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศการภาพเขียนผู้กันจีนที่พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชียสาธารณรัฐสิงคโปร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่13มกราคมพุทธศักราช2563เวลา 15:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชียนายเคนนี่ทิงผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชียและพิพิธภัณฑ์เปรานกันเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จไปห้องจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียนผู้กันจีนนิทรรศการภาพเขียนผู้กันจีน Living with Ink The Collection of Dr. Tan Ju Chaw เป็นนิทรรศการชั่วคราวแสดงศิลปะวัตถุที่นายตันจือชอนักธุรกิจชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนแต้จิ๋วสะสมมีงานศิลปะผู้กันจีนจำนวนมากนายตันจือชอเกิดเมื่อปี2454ได้ไปศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและทำธุรกิจการค้าพริกไทยยางพาราและเมล็ดกาแฟประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้มีสมญาว่าราชาพริกไทยของสิงคโปร์นายตันเป็นนักสะสมศิลปะจีนรวบรวมผลงานชิ้นเอกของศิลปินจีนไว้มากกว่า1,000ชิ้นส่วนใหญ่เป็นภาพวาดผู้กันจีนแบบต่างๆและภาพเขียนอักษรจีนสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงนอกจากนี้ยังมีเครื่องลายครามการน้ำชาดินเผาและแท่นฝนหมึกในปี2520นายตันร่วมกับสมาคมศิลปะแห่งสิงคโปร์ก่อตั้งกองทุนศิลปะตันจือชอเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานศิลปะและศิลปินท้องถิ่นนายตันถึงแก่กรรมในปี2526ครอบครัวสกุลตันได้นำผลงานศิลปะจีนกว่า200ชิ้นและหนังสือศิลปะจีนกว่า500เล่มมอบให้พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชียภาพเขียนสำคัญที่จัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้เช่นภาพม้าคู่ของนายสุวีเปยหงใช้เทคนิคผสมผสานระหว่างศิลปะแบบจีนกับศิลปะแบบยุโรปภาพตราประทับของนายฉีไปซื้อศิลปินภาพเขียนสีน้ำและอดีตประธานสมาคมศิลปะจีนภาพป๋อยเซียนของนายเหรินอีศิลปินมณฑลเจ้อเจียงภาพเขียนอักษรจีนป๋ออ้ายของดร.ซุนยัตเซนแปลว่าความรักที่ไม่มีขอบเขตภาพดอกไม้แดงของนายหวังเก้ออีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนายอูช่างซั่วศิลปินภาพเขียนผู้กันจีนชื่อดังและภาพนกน้อยบนต้นสนของนายเจ้าเซาอังศิลปินมณฑลกวางตุ้งรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนเรื่องการสะสมศิลปะเพราะศิลปะช่วยทำจิตใจให้งดงามสร้างสำนึกเรื่องการสร้างชาติสร้างวัฒนธรรมทำให้เห็นประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันมายาวนานเป็นการมองอดีตผ่านงานศิลป์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้เวลา 17:46 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG414เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการหลังทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐสิงคโปร์มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลออมพระบาทรับเสด็จซึ่งข่าวพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาแพร่ภาพออกอากาศให้ชมในวันต่อไป
ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทบีนัมเบอร์วันของจังหวัดพะเยาวันนี้เวลา 18:50 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนดงเจนวิทยาคมตำบลดงเจนอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาทรงเปิดชมรมทบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษารวม578คนจัดตั้งชมรมทบีนัมเบอร์วันเมื่อปี2552มีกิจกรรมเช่นอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกดนตรีต้านยาเสพติดรายการวิทยุทบีเรดิโอผลสำเร็จคือสมาชิกทุกคนได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีก็กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับอีกทั้งมีคณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียนสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนศูนย์เพื่อนใจทวีนวันที่ให้บริการมาแล้ว10ปีมีอาสาสมัครประจำศูนย์22คนมีบริการแบบให้คำปรึกษาการพัฒนา EQ กิจกรรมส่วนใหญ่ของสมาชิกได้แก่การร้องเพลงเต้นเล่นเกมฝึกสมองและศิลปะประดิษฐ์จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการทบีนัมเบอร์วันของจังหวัดพะเยาซึ่งดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในจังหวัดตั้งแต่ต้นน้ำคือการรณรงค์ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยโครงการทบีนัมเบอร์วันถือเป็นโครงการต้นน้ำที่ดีที่สุดส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดพะเยาเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจส่วนกลางน้ำคือการปราบปรามผู้กระทำความผิดและปลายน้ำคือการบำบัดรักษาผู้เสพยาให้กลับเป็นคนดีสู่สังคมในการนี้ทรงฟังคำกราบทูลผลการดำเนินโครงการทบีนัมเบอร์ว
ต่อจากนั้นเชิญผ้าห่มกันหนาวยาสามัญประจำบ้านและถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักจำนวน2 คนประชาชนต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเป็นล้นพ้นประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา 30 นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ